ข่าวสื่อสารมวลชนออกมาว่าในมงคลกิจสุขสินธารนนท์ได้ให้สัมภาษณ์ว่ามีนักการเมืองและข้าราชการร่วมกันทุจริตนำเงินช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยออกนอกประเทศไปไว้ที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนจำนวนเงิน 16,000 ล้านบาททางสำนักงานปปช.ได้พิจารณาเรื่องนี้และเห็นว่าลักษณะของการที่ปรากฏทางสื่อมวลชนนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระทำของข้าราชการหรือนักการเมืองจึงได้เชิญในมงคลกิจสุขสินธารนนท์มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวซึ่งในมงคลกิจสุขสินธารนนท์ก็ได้ให้ข้อที่จริงว่าได้ทราบเรื่องจากภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของชาติโดยภาคีนี้ได้รับข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจากบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตและนายมงคลกิจก็ได้เดินทางไปเขตปกครองพิเศษฮ่องกงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนในช่วงระหว่างวันที่5ถึงวันที่7กันยายน2555เพื่อตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการไส้ฟ้อนเงินดังกล่าวแต่ไปในนามของการสัมมนาและพบว่ามีการไส้ฟ้อนเงินจากโครงการของรัฐบาลจำนวน3โครงการนายมงคลกิจได้ให้ถ้อยคำโดยอ้างพยานบุคคลจำนวน4คนเป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์และได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ปปช.ว่าได้ส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวไปให้กับคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาลของวุฒิสภาแล้วฉะนั้นในวันนี้คณะกรรมการปปช.จึงมีมติมอบหมายให้สำนักงานปปช.เรียกพยานบุคคลที่นายมงคลกิจอ้างทั้ง4คนมาให้ถ้อยคำพร้อมทั้งให้สำนักงานปปช.มีหนังสือขอเอกสารหลักฐานจากคณะกรรมการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาลของวุฒิสภามาเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไปกรณีนี้คณะกรรมการปปช.ยังไม่ได้รับไว้พิจารณาดำเนินการไต่สวนแต่เป็นเรื่องของการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้อง